เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันพุธที่12สิงหาคม2563นะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่7เหรียญนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อคอนโดใหม่นะคะหรือซื้อสถานประกอบการใหม่นะคะบางคนก็อาจจะเปิดโรงงานใหม่นะคะสร้างโรงงานใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเพิ่มรายการผลิตนะคะตอนนี้นะคะช่วงนี้ลงทุนไปก็ได้ผลกำไรตอบกลับมานะคะแต่ไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะลงทุนไปก็ขาดทุนนะคะแต่จากนี้ไปก็ได้ผลกำไรกลับมาแล้วนะคะได้เงินกลับมาหมุนเวียนในธุรกิจนะคะสำหรับคนทำธุรกิจนะคะก็ถือว่าหยิบจับเป็นเงินเป็นทองนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงแต่คุณไม่กลัวนะคะขอให้ได้เงินมาก็แล้วกันนะคะถือว่ามีคู่ค้าคู่สัญญาที่มั่นคงนะคะอาจจะมีนำเข้าของจากต่างประเทศมาขายนะคะหรือส่งออกสินค้าต่างประเทศนะคะหรือคนทำงานประจำนะคะหรือทำงานอีเวนต์ต่างๆนะคะก็ถือว่าจะมีคู่ค้าคู่สัญญานะคะได้เซ็นสัญญาอะไรต่างๆนะคะอาจจะมีเซ็นสัญญากับต่างประเทศนะคะทำงานดังแบบนะคะหรืออะไรเซ็นสัญญาที่จะต้องเป็นลักษณะว่ามีงานที่ต่างประเทศนะคะมาดีลงานกับเราอย่างนี้นะคะให้เราได้รีวิวสินค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะงานประจำของเราก็ลักษณะว่าบางคนก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือบางคนก็อาจจะว่างงานนะคะก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะนะคะในชีวิตเรานะคะสำหรับคนรับราชการก็อาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะหรือได้ตำแหน่งมาแบบง่ายๆนะคะก็ได้รับตำแหน่งแบบไม่คาดฝันนี่นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีเยี่ยมนะคะผลการเรียนดีนะคะไม่ว่าคุณจะเรียนต่อหรือคุณจะจบการศึกษายังไงก็จบสมหวังแน่นอนนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ Temperance นะคะถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะจากที่เหน็ดเหนื่อยมามากนะคะแต่จากนี้ไปนะคะบางคนขาดทุนเยอะนะคะจากนี้ไปลงทุนไปก็ได้กำไรกลับมาตอบกลับมามหาศาลนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะโยกย้ายสถานประกอบการนะคะหรือบางคนทำงานประจำก็โยกย้ายออฟฟิศอย่างนี้นะคะแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะคนทำงานประจำบางคนก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานเพื่อเปลี่ยนงานใหม่นะคะคนว่างงานก็อาจจะตั้งใจออกจากงานมาเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะเปิดโรงงานใหม่นะคะย้ายสถานที่ประกอบการอย่างนี้นะคะมีเพิ่มรายการผลิตนะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆนะคะมีลูกค้าใหม่ๆมากหน้าหลายตาเข้ามานะคะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะที่ดีขึ้นมากๆนะคะจากการที่คุณรอคอยนะคะลงทุนไปก็ได้กำไรกลับมาอย่างนี้นะคะเงินทองไหลมาเทมาสำหรับธุรกิจเรานะคะนำพาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับคนรับราชการนะคะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแน่นอนนะคะอาจจะย้ายกลับภูมิลำเนาหรือโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่นะคะที่มีความมั่นคงกว่านะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาคนจะจบการศึกษาคุณจบแน่นอนนะคะแล้วก็ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับคนที่กำลังเรียนอยู่นะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะหลังจากคุณปรับตัวนะคะขยันขันแข็งขึ้นนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เด็กถือเหรียญ นะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีความหน้าที่รับผิดชอบมากนะคะอาจจะเป็นอภิชาติบุตรนะคะดูแลพ่อแม่นะคะดูแลครอบครัวของเรานะคะมีขยันขันแข็งนะคะบางคนทำธุรกิจนะคะอาจจะต้องให้ลูกหลานช่วยในเรื่องของการตลาดนะคะในเรื่องของโลกโซเชียลอย่างนี้นะคะมีการโฆษณาสินค้าเรานะคะลูกหลานก็นำพาชื่อเสียงมาสู่กิจการเรานะคะนำพาความรุ่งเรืองมาให้เรานะคะถือว่าทุกๆอย่างเป็นไปด้วยดีนะคะให้บุตรหลานช่วยเหลือในเรื่องธุรกิจนะคะธุรกิจก็จะขยับขยายนะคะเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมานะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรื่อยๆนะคะกับการงานนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคนว่างงานก็ออกจากงานมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเล็กๆนะคะแต่ก็ขยับขยายใหญ่โตขึ้นในอนาคตนะคะคนรับราชการนะคะก็อาจจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังนะคะให้เราก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานได้ตำแหน่งมาแบบไม่คาดฝันนะคะหรือสนับสนุนให้เราสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก็มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาน้องเป็นคนที่ตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะบางคนจะจบการศึกษายังไงคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะ
คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่10เหรียญนะคะช่วงนี้เงินทองไหลมาเทมาไม่ว่าคุณจะขายทรัพย์สินมรดกของคุณได้หรือเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะหรือทำมาค้าขายทำธุรกิจส่วนตัวของคุณนะคะเงินทองก็ได้ไหลมาเทมาจากธุรกิจการค้าของคุณนะคะช่วงนี้นำขึ้นให้รีบตักนะคะไม่ว่าใครจะติดต่อซื้อขายอะไรคุณรับไว้หมดนะคะลูกค้าก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ก็นำพาโชคลาภเรื่องเงินทองกิจการค้าขายของเราให้เจริญรุ่งเรืองได้ไม่ว่าคุณจะเปิดร้านนะคะหรือคุณเปิดโรงงานต่างๆนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะเงินทองไหลมาเทมาลงทุนไปก็ได้กำไรมากกว่าปกติอย่างนี้นะคะแบบที่คุณไม่คาดฝันนะคะคุณก็ตั้งใจทำงานไปนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงนี้อาจจะมีปรับเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะคนว่างงานก็อาจจะได้งานที่มีความมั่นคงเงินเดือนดีอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณมีอะไรที่ดีนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบที่คุณไม่คาดฝันนะคะมีการต่อยอดในการทำธุรกิจเสริมเพิ่มขึ้นมานะคะเงินทองก็ไหลมาเทมาจากหลายๆทางนะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับคนที่ทำงานออร์แกไนซ์นะคะอาจจะมีการที่มีคู่ค้าคู่สัญญาต่างชาตินี้นะคะมาว่าจ้างเราเซ็นสัญญาให้เราทำงานนี้นะคะก็ถือว่ารายได้ดีนะคะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาเช่นกันนะคะผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะคนจะจบการศึกษาคุณตกตามเกณฑ์แน่นอนนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่อัศวินถือเหรียญโทษทีค่ะราชาถือเหรียญ นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเงินทองไหลมาเทมาจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะคุณทำมาค้าขายก็จะได้เงินเป็นก้อนๆหรือบางคนก็อาจจะได้โชคฟุกๆจากการเสี่ยงนี้นะคะก็ถือว่าเงินทองไหลมาเทมานะคะดวงดีนะคะช่วงนี้นะคะได้เงินจากการเป็นในหน้าก็ได้ได้เงินทำกิจการค้าขายนะคะอาจจะซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะที่ผ่านมาอาจจะเงียบแต่ตอนนี้นะคะมีคนมาให้คุณมาซื้อสินค้าของคุณแน่นเลยนะคะค้าขายในแบบที่เงินทองไหลมาเทมาเลยทีเดียวนะคะกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะก็ถือว่าไม่ว่าจะเปิดร้านค้านะคะเปิดกิจการอะไรต่างๆหรือเปิดโรงงานนะคะถือว่าขยับขยายรายการผลิตแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะอาจจะออกจากงานมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะคนว่างงานก็จะได้งานทำที่มีเงินเดือนดีๆนะคะมีความมั่นคงหรืออาจบางคนอาจจะสอบเข้ารับราชการได้อย่างนี้นะคะสำหรับคนที่รับราชการอยู่แล้วนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นแน่นอนนะคะคนทำ organize นะคะก็ถือว่าคนรับจ้างอะไรต่างๆทำ organize ต่างๆนะคะก็มีคนมาจ้างงานนะคะในแบบที่มีงานเข้ามาต่อเนื่องหลายๆปีเลยนะคะก็ถือว่าดีนะคะมีโชคเข้ามาในเรื่องของเงินนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะไพ่ราชาถือเหรียญ น้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีเยี่ยมแน่นอนนะคะคนจะจบการศึกษาแล้วหวังเกียรตินิยมคุณได้แน่นอนนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะคุณได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะช่วงนี้นะคะคุณก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตคุณนะคะบางคนทำธุรกิจก็อาจจะต้องขยับขยายหลายๆสาขานะคะเหน็ดเหนื่อยกับการทำธุรกิจของคุณแต่เงินทองก็ไหลมาเทมาจากหลายสาขานะคะหรือมีคู่ค้าคู่สัญญามากหน้าหลายตานะคะที่คุณจะต้องดูแลที่คุณจะต้องคอนเน็กติดต่อเขานะคะก็ขอให้คุณรับไว้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะงานแบบไหนนะคะเอาทุกทางนะคะเงินทองก็จะไหลมาเทมาจะมันจะเหน็ดเหนื่อยกับธุรกิจการค้าของเรานิดนึงนะคะเหน็ดเหนื่อยกับการพูดคุยกับคนนะคะแต่คุณก็ต้องอดทนนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอาจจะต้องมีโปรเจกต์นะคะที่เราจะต้องทำหลายๆโปรเจกต์นะคะมันก็จะเหน็ดเหนื่อยนะคะทุกอย่างนะคะแต่ทำให้เรามีการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสำหรับคนว่างงานนะคะก็ถือว่ามีงานเข้ามาหลายที่ติดต่อให้เราไปทำนะคะเราจำเป็นที่ต้องมีความเครียดอีกรอบนึงที่จะต้องเลือกสักทีอย่างนี้นะคะว่าจะเอาที่ไหนดีนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนนะคะหรือมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งย้ายกลับภูมิลำเนาอย่างนี้นะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคนรับจ้างทำงานรับจ้างงานอิสระนะคะorganize งานอีเวนต์ต่างๆนะคะก็จะมีคนมาจ้างงานคุณนะคะให้คุณได้มีเงิน
เงินทองนะคะเพิ่มขึ้นนะคะมีงานล้นมืออย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงแต่คุ้มค่ากับการเหน็ดเหนื่อยนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้อาจจะเรียนหนักนิดนึงนะคะขอให้น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจอย่าท้อนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีเยี่ยมแน่นอนนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะอาจจะมีการแก้ไขวิจัยหลายรอบนะคะแต่อย่าท้อนะคะยังไงคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะช่วงนี้อาจจะมีโชคลาภเข้ามานะคะจากการเสี่ยงโชคนะคะจากการที่ขายทรัพย์สินมรดกนะคะหรือจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะถือว่าเงินทองไหลมาเทมานะคะมีอะไรที่ดีเข้ามานะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะมีอะไรที่ตอบโจทย์ดีนะคะกับการที่คุณจะขยับขยายนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจการค้านะคะช่วงนี้เงินทองไหลมาเทมานะคะบางคนเปิดร้านนะคะก็มีลูกค้าอุดหนุนหนาแน่นบางคนเปิดโรงงานใหม่นะคะเปิดโรงงานใหม่อาจจะต้องขยับขยายรายธุรกิจเพิ่มสินค้าการผลิตอย่างนี้นะคะให้ลูกตอบโจทย์ให้ลูกค้านะคะมาที่โรงงานเรานะคะสามารถที่จะซื้อสินค้าได้ครบถ้วนนะคะมาที่เดียวจบที่เดียวเลยนะคะถือว่าคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะมีการลงทุนเพิ่มอย่างนี้นะคะแต่ก็ถือว่าได้กำไรตอบกลับมามากมายมหาศาลอย่างนี้นะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่มีทุนหนานะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงนี้คุณจะมีโชคในเรื่องของเงินนะคะอาจจะได้เงินจากการคอมมิชชั่นนะคะโดยเฉพาะเซลล์นะคะหรือได้เงินพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก็ได้เงินปรับเลื่อนตำแหน่งอย่างนี้นะคะหรืออาจจะมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะคะบางคนว่างงานนะคะก็ออกมาทำกิจการส่วนตัวของตัวเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะแรกๆก็จะมีอะไรที่มีอุปสรรคนิดนึงคุณสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณมีเกณฑ์ที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีเกณฑ์ที่ดีในการที่คุณอาจจะทำธุรกิจเสริมเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะในหน้างานก่อสร้างนะคะหรือทำออร์แกไนซ์นะคะก็จะมีการลูกค้าเรียกคุณไปทำงานเยอะนะคะหลายๆงานซ้อนๆกันนะคะก็ถือว่ามีเงินพิเศษเพิ่มขึ้นมานอกจากงานรับราชการนะคะสำหรับคนที่ทำงานอิสระนะคะงานออร์แกไนซ์ต่างๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีงานชุกนะคะงานโดกอย่างเงี้ยนะคะมีงานเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะให้คุณได้เงินได้ทองนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ